ทิตย์ค่ะประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์ว่าจะเกิดเรื่องอะไรกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์บ้างดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานเหนื่อยค่ะเหนื่อยอย่างไรอาจจะเจอคนจุกจิกจู้จี้นะคะเจอคนที่ทำให้รู้สึกว่าหงุดหงิดใจนะคะแต่ช่วงบ่ายๆนะคะของวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช้เงินเยอะค่ะโดยเฉพาะนะคะการเข้าสังคมค่ะการที่เราอาจจะแบบอุ๊ยตายแล้วไปกินนู่นกินนี่กับคนที่ทำงานกันเถอะหรือบางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหฉันอยากจะให้รางวัลชีวิตรายจ่ายส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับของกินค่ะแล้วก็การเข้าสังคมในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท่านคนโสดและคนมีคู่ความรักมีจังหวะที่ดีค่ะแต่บอกได้เลยระวังถ่านไฟเก่าคนรักเก่ามาทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นลังเลใจนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์